รสะกดจริงๆนะคะทุกอย่างทำได้หมดใครที่ชมตั้งแต่ต้นรายการจะเห็นแล้วนะคะว่าจริงๆมันมีวิธีแก้นะใช่ทุกอย่างมีทางออกแล้วก็วันนี้ก็เลยได้แถมอีกหลายเทคนิคไปเลยเนอะทั้งแก้คิ้วเดิมด้วยนะคะที่เป็นรอยสักก็ลบและเขียนใหม่และยังได้เทคนิคการเชดดิ้งไฮไลท์หรือ F6 ปิดฟ้าวันนี้ได้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นเรื่องของการตอบจดหมายค่ะจดหมายวันนี้น่ารักมากเลยอ่ะมาจากน้องหนูคนนึงนะคะน้องปวีนามีหวังนี่แหละเขียนมาบอกว่าชอบดูรายการพี่ปุ๋ยมากๆเลยแล้วก็น่ารักหนูหน้ากลมเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ค่ะ จะให้ไว้ผมทรงไหนดีตอนนี้หนูผมยาวมากเลยแล้วก็อยากให้พี่ปุ๋ยเนี่ยแนะนำคนที่หน้ากลมเนี่ยมาแต่งหน้าให้ดูบ้างหนูจะได้แต่งตามนะคะหน้ากลมหน้ากลมก็มีมั้ยมีทำไปแล้วแก้ไขด้วยนะคะจะทำให้ดูอีกก็ได้นะหรือว่าถ้าใจร้อนอยากจะรีบก็ DVDใช่ไหมไปย้อนดูเลยมีหน้ากลมแก้ไขรูปหน้ากลมนะคะแล้วก็พี่ปุ๋ยคะแม่ของหนูเนี่ยอายุ47แล้วนะคะแล้วก็ชอบมีริ้วรอยหนูก็เลยอยากจะขออุ๊ยไม่ขอให้ตัวเองด้วยนะขอให้แม่นั่นแหละตายแล้วแม่เขาอายุ47 40เพียงก็เป็นแม่เขาพอดีนะคะก็อยากจะขอ I concentrate อุ๊ยนี่แสดงเป็นแฟน NGI ด้วยนะเพราะว่าเขียนถูกต้องเลย I concentrate มาให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดค่ะจัดไปนี่นะคะ1เป็นลูกกตัญญูแล้วก็หนูนะคะก็จะมีของขวัญให้คุณแม่ด้วยพี่ปุ๋ยจะได้บุญด้วยส่วนตัวหนูนะอันนี้ขอให้แม่แล้วขอให้หนูเองหนูเป็นสิวค่ะนี่หนูไม่รู้จะใช้อะไรดีแล้วแต่พี่ปุ๋ยจะให้หนูนะคะสุดท้ายขอบพระคุณมากๆค่ะคอนเซนเทรตนะคะล้างหน้าเช้าเย็นนี่ใช้ได้ดีมากนะคะคือคนเป็นสิวเนี่ยทำให้สิวหายก็หนึ่งละทำให้รอยดำจางลงใช่นะคะตรงไหนดำใช่ค่ะนะฮะนะ วันนี้ก็รับไปเลยนะคะเป็นของที่เราเลือกกับทางรายการเป็นของที่แบบว่าคือเรียกว่ายอดนิยมตลอดการด้วยนะคะคอนเซนเทรตนี่พี่ปุ๋ยพูดถึงตลอดเวลาใครที่ใจร้อนอยากให้หน้าเรียวบัดเดี๋ยวนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะคะหน้าเรียวในทันทีโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้นะคะกระแสเกาหลีเนี่ยฮิตจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงนะคะหนังหรือแม้กระทั่งโครงหน้าก็ตามใครๆก็อยากจะสวยเหมือนดาราเกาหลีใช่ไหมพี่ปรับโครงหน้าได้ด้วยเกิดมาไม่พอใจปรับโครงยกโครงใหม่ทำได้จริงได้ถ้าอยากพิสูจน์นะคะไปหาเทปเดิมๆเก่าๆดูนะพี่ปุ๋ย พี่ปุ๋ยชอบพูดถึงบ่อยๆเพราะว่าเป็นจริงๆใช่ไหมคะคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ปุ๋ยจะแบบว่าก็หน้าเรียวระดับนึงนะใช่แต่ว่าพอออกกล้องแล้วมันจะบานใช่ก็เลยต้องทำให้หน้าเนี่ยเล็กๆกว่าเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าของจริงแต่สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ออกกล้องเนี่ยก็เป็นเล็กแบบปกติได้ค่ะนะคะก็วันนี้นะคะโอกาสมาถึงเราแล้วค่ะเพราะว่าจะมีการปรับรูปหน้าแบบโมเดิร์นเกาหลีเลยสไตล์เกาหลีใช่ค่ะแล้วก็ดาราเกาหลีแต่เทคนิคนี้ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้นะคะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นเฉพาะทางแล้วไปอบรมมาดังถูกต้องมีใบรับรองไม่ได้ทำแล้วหน้าเบี้ยวนะคะเป็นมังมั่วหาวมะนาวโห อย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวไม่ได้นะคะหน้าเบี้ยวนะคะแล้วจะบอกว่าเทคนิคนี้นี่จริงๆใช้เวลาน้อยมากนะคะเขาบอกว่าแค่5นาทีนะคะใช้เวลา2สัปดาห์เท่านั้นเองก็จะเริ่มเห็นการรักษาแล้วภายใน1เดือนเนี่ยหน้าของคุณก็จะถูกปรับรูปหน้ามาในแบบที่เราชอบโครงหน้าคุณจะรู้สึกเลยว่ากระชับแล้วก็เรียวนะคะอันนี้คือเร็วนะคะอย่างคุณน้องปวีณาเนี่ยที่บ่นมาว่ามีรูปหน้ากลมเนี่ยโทรไปเลยสามารถใช้เทคนิคนี้ได้แล้วโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการของเราเท่านั้นบอกเลยว่า Beauty Today ช่อง H-Channel นะคะโทรไปได้เลยที่คลินิกหมอสมชัยนะคะลดทันที50%กี่เปอร์เซ็นต์นะ 50% 50% เลยนะคะ 50% เลยพิเศษมากๆเพราะว่าเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะเท่านั้นถ้าไปบอกชื่อรายการผิดหรือเดินหนุ่มไม่ได้นะคะคุณหมอคิด 50,000 เต็มโอ้โหนะคะก็ใช้เวลาแค่ไม่นานด้วยแล้วก็เค้าเรียกอะไรเหมือนกับว่าเห็นผลทันทีเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้หน้าจอนะฮะนะคะก็มี2สาขาด้วยกันเวลาเนี่ยต่างกันถ้าที่แถวบางกะปินี่ 5:00 นถึงประมาณ 4-5:00 น 4-5:00 นะคะห้วยขวางห้วยขวางกี่โมงคะ5-4-5 ทุ่มจะไปถึงเช้าดิฉันไปแล้ว7 โมงหมอยังไม่หลับเลยเหมาะกับทุกช่วงเวลาใครว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้นแต่ว่าโทรไปจองสิทธิ์กันได้ก่อนลด 50% เลยนะคะจากบิวตี้ทูเดย์เท่านั้นนี่นะคะโอ้โหอยากจะให้น่าจะเป็นเกาหลีเลยคุณหมอสมชัยน่าจะมาคุยกับรายการเราบ่อยๆนะจริงๆเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องมีปัญหาอีกเยอะแยะเลยล่ะแต่นี่เป็นปัญหาที่เราคิดแล้วว่าหลายคนเนี่ยกำลังประสบอยู่รูปหน้าใช่เอารูปให้ได้ก่อนใช่ไหมปรับรูปก่อนตบให้เข้าที่ก่อนแล้วก็อะไรจะยกจะแหลกใช่ว่ากันทีหลังดีกว่านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคลินิกแพทย์สมชายมากๆสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะโอ้วันนี้เวลาหมดอีกแล้วอ่ะข่าวหน้าเจออะไรล่ะนั่นน่ะสิสงกรานต์สงกรานต์ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เมืองร้อนๆของเรานี่มันแบบเย็นว่าขึ้นมาเลยนะ
แต่ห้ามพลาดเลยนะสงกรานต์ต้องดูนะทำไมคะจะมีอันนึงที่เป็นชายหนุ่มอุ๊ยมาทำอะไรอ่ะสงกรานต์อีกแล้วก็ต้องนิดนึงนะสงกรานต์ก็ต้องใส่เสื้อไม่ได้ต้องถอดจริงป่าวพูดเป็นเล่นไม่ได้มอมเมานะฮะแต่อยากให้ดูคุณแม่บ้านเขาเขียนจดข้างฝาบ้านไว้แล้วนะอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเลยเพราะฉะนั้นต้องดูทุกอาทิตย์ใช่แล้วล่ะค่ะมีอะไรเด็ดเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่นะคะงั้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการBeauty Today ค่ะสวัสดีค่ะ